สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะพามาเที่ยวใกล้ๆบ้านนะคะตรงนี้ก็คือเป็นแม่น้ำซีรานะคะเป็นแม่น้ำซีราเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านเมืองที่ดาอยู่นะคะตรงช่วงนี้ค่ะคนเขาก็จะมาเช่าที่แล้วก็เหมือนมาสร้างบ้านบ้านนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านที่ถอดประกอบได้ค่ะช่วงหน้าร้อนเขาก็จะประกอบบ้านแล้วก็มาอาศัยอยู่กลางวันบางคนเขาก็จะไปทำงานส่วนบางคนก็อาจจะอยู่นะคะบางทีก็เป็นพวกที่เกษียณแล้วเขามีเวลามีเงินอยากจะอยู่กับบรรยากาศดีๆกับธรรมชาติแต่ถามแฟนดาว่าตรงนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของของเนื้อที่ตรงนี้หรือเปล่าเขาบอกดาว่าน่าจะไม่ใช่เขาน่าจะเช่ากับเมืองถ้าบ้านเราก็คงเช่ากับเทศบาลตรงบริเวณนี้นะคะนอกจากจะมีบ้านแล้วอีกฝั่งนึงนะคะก็จะมีที่สำหรับจอดเรือนะคะแล้วก็มีคนมาขับเรือนะคะเพราะว่าแม่น้ำซีรานี่ยาวมากตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าตำแหน่งที่เขาเอาเรือมาจอดแล้วก็ขับออกไปไกลๆแล้วก็ขับกลับมาเอามาจอดเดี๋ยวเนี้ยข้างบนเนี้ยที่ดาเห็นเนี้ยมันสวยดาจะชวนแฟนขึ้นไปดูเดี๋ยวดาจะถ่ายมาให้ดูอีกทีนะคะเรือก็เนี่ยค่ะมีพวกเจ็ตสกีแล้วก็เรือที่เห็นเมื่อกี้นะคะเรือประมาณนี้ค่ะไม่ใช่ว่าเรือยอทขนาดใหญ่เมืองซีดาเนี่ยก็เป็นเมืองเล็กๆผู้คนส่วนมากก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายคนที่อาศัยในเมืองนี้ส่วนมากก็จะทำอาชีพรับจ้างแล้วก็ทำการเกษตรแล้วก็ค่าของชีพไม่ค่อยสูงก็เลยทำให้คนที่นี่ใช้ชีวิตแบบสบายๆเนี่ยค่ะอีกฝั่งนึงก็เป็นที่จอดเรือนะคะลักษณะก็เหมือนแพแบบเหมือนท่าเรือเหมือนบ้านเราเรียกว่าโป๊ะค่ะนะคะไว้สำหรับจอดเทียบท่าจอดไว้ข้างๆแล้วก็ยึดเรือไว้แล้วก็ให้ชมบรรยากาศไปนะคะเจอห่านฝูงนึงค่ะห่านนี้เขาไม่ได้เลี้ยงนะคะที่นี่ห่านเนี่ยไม่เลี้ยงมันอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะไม่มีใครทำร้ายมันค่ะเนี่ยค่ะข้างบนถามแฟนดาว่ามันเป็นอะไรแฟนดาบอกว่าเท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นสนามกอล์ฟเขาก็ไม่เคยขึ้นมาดูแต่น่าจะใช่สนามกอล์ฟเพราะเห็นคนเล่นกอล์ฟอยู่ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วค่ะเดี๋ยวดากะว่าดาจะกลับบ้านแล้วค่ะตรงนี้นะคะเป็นเมืองนะคะใกล้ๆบ้านดาแล้วค่ะเป็นตัวเมืองเล็กๆส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการมีโรงหนังมีร้านอาหารค่ะอยู่ใกล้ๆบ้านดาค่ะนี่ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะดาขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอดาจนจบสวัสดีค่ะ